คุณชายสบายสบายสวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องน้ำเต้านะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับสรรพคุณนะครับในทางด้านที่เป็นยานะครับผมแล้วก็จะพูดถึงเรื่องในฐานะของเป็นผักและอาหารนะครับในด้านสมุนไพรนะครับผมของน้ำเต้าเนี่ยนะครับเอาใบสดเนี่ยสามารถเอามาทาแก้ฟกช้ำบวมได้นะครับช่วยแก้เรื่องโรคผิวหนังครับทั้งเลิมมูสวัดอะไรแผลผุพองได้หมดนะครับวิธีใช้ก็คือโขกแล้วคั้นเอาน้ำมานะครับเอามาทานะครับผมในส่วนของใบแห้งครับใช้ปรุงเป็นยาดับพิษได้นะครับดับพิษไข้นะครับผมแบบว่าเป็นยาเขียวนะฮะพิษอักเสบเนี่ยเรื่องแก้ตัวร้อนในเรื่องการกระหายน้ำเนี่ยใช้ได้นะครับผมในส่วนของใบแห้งนะครับในส่วนของรากนะครับผมช่วยขับน้ำดีที่ตกในลำไส้ของเรานะครับผมทำให้เราเจริญอาหารขึ้นนะครับผมแล้วก็เมล็ดนะครับผมช่วยในเรื่องการในการที่เราเนี่ยบวมน้ำนะครับผมและเรื่องในลำไส้ในท้องเราที่มีพยาธินะครับช่วยในการขับถ่ายพยาธิได้นะครับผมแล้วก็ประโยชน์ในด้านที่เป็นผักและอาหารนะครับพวกเนี้ยเอามาปรุงอาหารได้หมดเลยนะครับเอามาต้มนะครับผมทำแกงทำต้มผัดอะไรเนี่ยได้หมดเลยครับส่วนใหญ่ทางประเทศไทยเราเนี่ยครัวไทยเราจะนำไปผัดไปแกงไปต้มแล้วแต่ความสะดวกนะครับผมทางนี้ทางนั้นนะครับน้ำเต้าเนี่ยไม่ใช่พืชผักหรือสมุนไพรของไทยเรานะครับแต่ว่าเรานำเข้ามาเนี่ยเรามาประกอบเป็นอาหารทำมาเป็นยาสมุนไพรได้นะครับโดยคนไทยเราคิดขึ้นมาทำกันเองนะครับประโยชน์อื่นๆนะครับผมก็ผลน้ำเต้าเนี่ยแห้งเนี่ยใช้บรรจุน้ำได้นะครับผมหลากหลายนะครับที่เราจะเอาไปใช้กันนะครับในส่วนของทางประเทศอื่นนะครับจะใช้ก็ทำเป็นที่ภาชนะใส่ข้าวนะครับของเนี่ยของผลน้ำเต้าที่แห้งนะครับจะตัดแล้วก็เป็นภาชนะบรรจุน้ำเป็นภาชนะใส่ข้าวใส่แกงใส่ผัดอะไรในแต่ของละพื้นที่นะครับหรือว่าเอามาเป็นเครื่องประดับก็ได้นะครับในส่วนของน้ำลูกน้ำเต้าเนี่ยนะครับผลที่แห้งๆนะครับผมใช้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้กันอย่างนี้ประมาณนี้แล้วครับผมนะครับก็ข้อมูลหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนอื่นๆก็ผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่ยกยอดมาประมาณนี้ลักษณะของต้นน้ำเต้าก็ดูในรูปภาพในคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นลักษณะที่เห็นเด่นชัดก็คือผลจะกลมๆนะครับดอกก็สีขาวๆนะครับผมครับผมก็จะมาพูดเรื่องประโยชน์สรรพคุณของน้ำเต้าเพียงครีแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณน้ำเต้าขอบคุณครับ